ผมเนี่ยเพิ่งรู้ว่านี่คือตอนใหม่ล่าสุดและชื่อรายการคือแดนประหารและใครคือใครจะโดนประหารกูเองคุณอยากจะกินอะไรที่แบบเป็นมื้อสุดท้ายของคุณถ้ามื้อสุดท้ายเดินเข้าแดนประหารกูจะสั่งกะเพราเพื่อถ้าพี่ทำรายการที่ชื่อรายการเพื่อนเฮียเนี่ยพี่เรียกผมมากันได้เลยแต่ว่าแค่ว่าเรื่องที่ผมพูดอ่ะมันจะออกอากาศได้หรือเปล่าคุณเป๊กผลิตโชคโดนแบบอมขาโต๊ะก็โดนมาแล้วไอ้เป๊กก็ต้องอาบากอมขาโต๊ะอมทั้งแท่งลงไปอร่อยไหมเป๊กอร่อยครับหน้าเริ่มบวมขึ้นฟุบตอนนั้นก็มีโชว์นู่นนี่นั่นเปิดขวดอะไรเงี้ยเป๊กอยากดูไปอยากดูอยากเห็นอึ้งเลยไอ้โอ๊ตที่มึงดูอยู่มึงอึ้งด้วยใช่ไหมปกติกูออกไปด่ามึงไงไหมวันนี้กูมาชมสวัสดีครับต้อนรับสู่แดนประหารนะครับผมสวัสดีครับเป็นการเชิดชูกิจการดีครับนี่คือรายการใหม่ของแดนเนรมิตชื่อรายการอะไรครับแดนประหารจริงเหรอจริงเอฟแรกของเราใครคิดวะท่านหนุ่ยเหรอจะหนุ่ยว่างเหรอวะหรือว่าเติมมาไม่เต็มหรือไงคิดอย่างนี้และเทปแรกของเรานะครับเราได้แขกรับเชิญนะไม่ใช่เชฟโน้ตนะเชฟโน้ตวันนี้มาเป็นผู้ช่วยผมเป็นผู้ช่วยแดนรายการนี้พี่ต้องเป็นคนทำกับข้าวผมเป็นผู้ช่วยเตรียมไว้ให้พี่ทำอย่างเดียวจะให้รู้คุณแดนนี่ทำข้าวเป็นเผื่อว่าเราจะเป็นพ่อบ้านไงเวลาคนอื่นที่มาดูจะได้บอกเอ้ยคุณมันก็พ่อบ้านดีเด่นนะขายของก็ได้ขายไม่ได้ขายท่าเดียวเกินเลยนะอ้าววันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะคนนี้บอกเลยว่าโอ้โหคนนี้เขาเป็นสายกินแล้วเขาก็จะมีรายการที่เกี่ยวกับกินว้าวและเขามีเมนูโปรดอยู่เมนูหนึ่งซึ่งผมไปสืบทราบมาคือเมนูผัดกะเพราแล้วทำไมมาร้านนี้คนนี้คือพี่ป๊อปปองกูลมาเป็นเหยื่อแรกของแดนประหารจัดเลยครับซึ่งรายการนี้ผมบอกเลยนะใครมาปุ๊บคุณมีเมนูเด็ดที่เราไปสืบทราบมาเนี่ยนะไม่พอเราจะอัปเกรดเมนูนี้ให้เพราะว่าเวลาแดนประหารเนี่ยมันเหมือนกับแบบมื้อสุดท้ายแล้วไงนี่แดนประหารเชฟเหรอวะไอ้ที่รายการอย่างนี้คือรายการเอาเมนูอะไรมาให้เชฟทำไม่แดนประหารไม่ใช่แดนประหารคุณป๊อปแล้วครับตอนนี้วันนี้เราเลยต้องเตรียมเมนูเด็ดๆวัตถุดิบโดนๆอ่ะที่เขาไม่เคยกินมาก่อนวันนี้เมนูของเรานะเราก็เลยจะมาเป็นนี่ปูผัดกะเพราซึ่งปกติเนี่ยอ่ะถ้าเอาเนื้อปูก้อนกวนเชียงปูผัดกะเพราผมจะดูเข้าไปในมหาเลยธรรมดามันธรรมดามาปูตัวนึงเนี่ยผัดกะเพรามันมีความแตกต่างนะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดทำกับข้าวนะถ้าเกิดเป็นปูเป็นเนื้อเนี่ยผมว่าที่ไหนก็มีนะแต่ปูเป็นตัวเนี่ยมันมีรสชาติเขาเรียกอูมามิซึ่งรับประกันว่าแขกรับเชิญเราไม่เคยกินปูเป็นตัวและตัวนึงคือโลกว่าก็นั่นนะครับตามมาครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพี่นี่มีคนทำมาเริ่มกิจการครับลุยโอเคโอ้ระหว่างนี้นะฮะเอาอูนี่ลงไปคุกแล้วนะฮะเบาๆหน่อยนี่ทำกับข้าวเป็นนี่นะมันก็นิดนึงฮะนี่โอเคป้าบโอเคไปเติมนี่แกเติมเท่าไหร่เติมไปใส่เลยปกติ2นะวันนี้ก็ตื่นเต้นมาเป็น3กล้องเลยนะถือว่าผมมารายการแบบพรีเมียมเอ้ยโหก็คุณแขกรับเชิญคนแรกอ่ะเคลียร์กันเลยนะพี่เคลียร์เลยผมเนี่ยเพิ่งรู้ว่านี่คือตอนใหม่ล่าสุดตอนแรกผมมาอ๋อรายการพี่เขาไปทานไปกินอาหารไปอะไรสบายๆอย่าเรียกว่าตอนใหม่ล่าสุดเรียกว่ารายการแรกเปิดป้ายแดงไม่มีใครบอกมาก่อนแล้วชื่อรายการคือแดนประหารแล้วใครคือใครจะโดนประหารกูเองไม่ได้ทำไม่รู้
ู้นะดูที่ยอดวิวมาอ๋อเหรองั้นเอางี้ปิดกล้อง3กล้องก็มานั่งกินกันคือจริงรายการเนี้ยมันมีที่มาคือแดนประหารผมชื่อแดนครับผมแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยแดนประหารเนี่ยถ้าสมมุตินักโทษนะเขาจะโดนประหารเนี่ยเขาจะมีแบบมื้อสุดท้ายที่คุณสามารถรีเควสก็ได้ว่าคุณอยากจะกินอะไรที่แบบเป็นมื้อสุดท้ายของคุณผมก็ไปสืบทราบมาว่าพี่ป๊อปชอบกินกะเพรากะเพรานี่คือนี่แหละนี่แหละนี่แหละเราต้องมาคุยกันตรงนี้แหละเลขาผมเป็นคนบอกใช่ไหมครับว่ากะเพราซึ่งผมเมื่อกี้ผมนั่งเคลียร์กับเลขาว่าไปบอกเขาว่าพี่ชอบกะเพราทำไมวะคุณบอกว่าของผมชอบกะเพราก็เขาถามว่าพี่ชอบกินอะไรมันคืออาหารสิ้นคิดที่ที่เก็บคิดเอ้าเนี่ยพอน้องเลือกปลาคังลูกจิ้มพี่บอกพี่เอากะเพราพอน้องเลือกกะเพราพี่จะเอาปลาคังจริงๆแล้วคือจริงๆอ่ะกะเพรามันคือสิ่งที่สมมุติว่ากลางวันกินอะไรสั่งกะเพรามาก็ได้มันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดดูไม่เรื่องเยอะแต่ถ้ามื้อสุดท้ายเดินเข้าแดนมหารกูจะสั่งกะเพราเพื่อคือเนี่ยอ่ะพอพี่มีปูอย่างเงี้ยพี่ลวกแล้วมาจิ้มให้ผมกินเลยก็ได้พี่ไม่ต้องนั่งผัดกะเพรากับมันโอ้นี่อุตส่าห์ไปนั่งคิดกับเชฟนดนานมากเลยเฮ้ยพี่นดเราทำอะไรดีให้มันดูแบบกะเพรามันพรีเมียมที่สุดผมขนลุกเลยนะพอรู้ว่าพี่ต้องทำกะเพราแล้วผมตอนแรกในใจมากเสียวัตถุดิบว่ะแต่พอเห็นหน้าตามันออกมาแล้วพี่น่าสนใจมากนอกจากกะเพราปูแล้วเนี่ยมันยังมีอุนิครับมีเม็ดแมงลักคาเวียคาเวียคือผมไม่เคยเจอ2สิ่งนี้อยู่ด้วยกันได้เลยอ่ะและนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินคาเวียด้วยชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยเพราะก่อนประหารเนี่ยกินเสร็จแล้วเดินออกเด็กเชฟเข้ามาแล้วไม่ได้เดี๋ยวเชฟก็งอนเดี๋ยวก็เดินออกร้านเขาไม่ไปไหนหรอกเขาอยู่นี่หน้าตาแปลกๆนี่มันน่าจะต้องมีการผัดกับอะไรสักอย่างมานั้นข้าวเนี่ยไม่ได้ไปผัดเลยครับข้าวนี่คลุกกับอูนี่คลุกเอาอูนี่ตักไปต้วงต้วงต้วงอู้ยรวมไปเลยทีเดียวปั๊บปูตัวนี้โลกว่าแล้วเอากะเพราไปไกลๆเลยว่าจะมีปูมีอูนี่มีคาเวียร์แล้วกะเพรามาเพื่ออันนี้ผมทดสอบกันแล้วนะครับ3สิ่งนี้มีครบเลยป้าไปเลยครับคาเวียร์ปูแล้วก็มีกะเพราเข้าไปด้วยเป็นไงฮะคือเราก็ยังไม่ได้ชิมกันด้วยเรื่องเอางี้ผมรู้สึกว่านี่คือถูกต้องแล้วกะเพรามาหลังสุดทุกอย่างยืนเรียงหน้ามาเลยอูนี่คาเวียร์แล้วก็ปูแล้วก็กะเพรายืนหลังสุดเลยเลเยอร์หลังก็ทำเก่งนะเพราะว่าถ้าทำกะเพราฉุนมากโผล่มาด้านหน้ามากมันกลบทุกอย่างหรืออูนี่นี่ที่ไหนครับเนี่ยไอเราก็วิ่งเลยพี่วิ่งโอ้มาคันเนสครับตอนนี้ขึ้นโฆษณาไปแล้วครับตอนนี้เบิ้ลได้ไม่อั้นครับผมนี่เราเสิร์ฟเติมไม่อั้นนี่ปั๊บซัดเลยพอผมรู้จักคาเวียร์ครั้งแรกตอนใช่ๆครับคาเวียร์ตรงอะไรอ่ะเขาชอบพาเราไปตรงอะไรตรงนั้นนะจังเลยรู้จักครั้งแรกตอนลูกเสือม.3คุณคิดดูนะภาพที่เราไปเข้าค่ายลูกเสือแคมปิ้งต้องมุดลวดหนามต้องอะไรเหนื่อยๆแล้วมีแม่เพื่อนคนหนึ่งเดินมาพร้อมตะกร้าปิกนิกแล้วก็เดินเอาแคคเกอร์มาอ่ะลูกแปะกินข้าวสิลูกแล้วก็เป็นแคคเกอร์แล้วก็มีคาเวียร์วางลูกเฮ้ยโรงเรียนผมอ่ะมันโรงเรียนคุณเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนปาจินราชดำเนินลุงเป็นโรงเรียนที่เด็กไม่มีเงินอ่ะเด็กทุกคนแม่งมายืนมุงกันไอ้เหี้ยคาเวียร์มันรู้จักจากไจแอนซูเนโอไอ้โดราเอมอนนี่ก็คือคาเวียร์ที่ฉันไปกินในภัตตาคารที่ฝรั่งเศสไอ้ดำๆเนี่ยเหรอมันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกอ่ะไอ้แป๊ะแม่งได้ซีนอ่ะแล้วแม่เขารู้ว่าแม่เดินถือตะกร้ามาเราก็ไม่มีใครได้กินเลยนะมันมีมาเป็นแบบกระปุกเล็กๆกระปุกนี่เป็นพันเขาบอกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยผมจะได้ทดสอบไอ้แป๊ะอูนิไม่เอาเลยเออจริงอูนิกับคาเวียร์เนี่ยมันกลายเป็นของที่มันกินคู่กันแล้วมันทูกันใช่ปกติเรากินอูนิต้องใส่แบบโชยุหน่อยๆอะไรเงี้ยนะอันนี้คือแทนโชยุไปเลยอร่อยผมขอชิมฝีมือกะเพราตัวเองนิดนึงนะฮะรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากไม่เคยผัดกะเพราปูเป็นตัวเหมือนกันจึงได้รับความรู้สึกที่เป็นในแป๊ะเนี่ยผมปูหวานมากผมบอกพี่แดนนี่แล้วนี่คือช่วงที่ผมทำชาเลนจ์7วัน 1,000 บาทแล้วผมมาเจอพี่พอดีแล้วดูมื้อของผมเนี่ย7วัน 1,000 บาทอันเนี้ยนะจานเดียวนะหมด
ควต้าผมทั้งอาทิตย์เล่าให้ฟังหน่อย7วันพันบาทมันมายังไงพี่ผมทำวอล์กวีคใช่ไหมครับวอล์กแว็กวีคมันก็จะเพิ่มทาเลนต์เข้าไปในแต่ละครั้งครั้งนี้มันอยากให้เราลองว่า7วันพันบาทในชีวิตของคนทำงานในเมืองเนี่ยสามารถทำได้ไหมไม่แล้วมาแล้วพี่ก้ามพี่ก้ามอีกอันนึงเมื่อกี้เราใส่มาแค่พาร์ทนึงนี่ทั้งตัวไงทั้งตัวรสชาติได้ไหมอร่อยมากนี่โอ้ดีใจแดงจริงนะจริงๆคือพี่ลวกแล้วก็มาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันได้เลย ผมไม่อีโก้เรื่องนั้นเลยคือสรุปแล้วเนี่ยโอเคกะเพราถือว่าเป็นหนึ่งในเมนูโปรดครับผมมีร้านเด็ดๆไหมพี่ป๊อปตอนแรกผมพยายามทำกันบ้านนะว่าแบบเฮ้ยร้านเด็ดที่สุดเนี่ยผมคิดถึงร้านไหนดีพี่ต้องมีพี่ต้องมีลิสต์ในใจคือที่ผมทำเองโอ้ไม่เพราะว่าผมรู้สึกว่ากะเพราอ่ะความอร่อยของมันอ่ะคือมันต้องสดใหม่ต้องผัดเลยแล้วกินเลยเมื่อกะเพราอ่ะอยู่กับอากาศไปสักเกิน3นาที5นาทีรสชาติมันเปลี่ยนแล้วน้ำของพวกกะเพราน้ำอะไรมันออกมันจะเริ่มแบบเติ่งนองมามันไม่เออจริงๆๆกะเพรามันต้องแห้งแล้วก็ต่อให้มันอร่อยแค่ไหนนะต่อให้เป็นร้านระดับประเทศแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเมื่อจะต้องส่งรถมายังไงก็จะไม่อร่อยเท่าเราทำเองโอ้โหนี่เลขาคุณใช่ใช่ใช่เขาเคยลองกะเพราเป็ดผมครั้งนึงแต่ตอนนั้นก็เป็นโควิดไม่รู้รสคนอื่นก็ชิมกันอร่อยอร่อยนี่ส่งไปเหมือนเคี้ยวยางเดี๋ยวคือจะมีวากิวกะเพราต่อด้วยนี่ถ้าอย่างนั้นเข้าเลยถ้าอย่างนั้นเข้าเลยสิ่งที่ผมเห็นคืออันนี้นี่ที่เขาส่งมาเนี่ยแล้วดูน้ำปลาพริกนี่คือน้ำปลาพริกที่ถูกต้องต้องล้นๆเครื่องแน่นๆพี่ป๊อปเรียกน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกครับมันเป็นเรื่องที่เถียงกันแบบโลกแตกจริงๆนะในช่องผมก็เถียงกันแบบโอ้โหมากันใหญ่เลยผมให้โหวตเลยน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาพี่ป๊อปเรียกฟิชซอสแล้วถ้าสมัยเด็กบ้านเลยฟิชซอสแอนด์ชิลลี่น้ำปลาพริกครับน้ำปลาพริกผมเรียกพริกน้ำปลาอาจจะเป็นพื้นถิ่นอ่ะถูกอ่ะผมมาจีนบุรีเขาเรียกผมเรียกว่าอะไรนะน้ำปลาพริกผมเรียกพริกน้ำปลาจริงๆมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่บางคนก็มาเป็นแบบท็อปปิกเลยอันไหนมากกว่าคุณวัดตามปริมาณคุณต้องเรียกตามนะแล้วแต่ว่าคนเรียกเลยนะก็เลยเอาจริงเหมือนแบบเป็นคะแนนโหวตเฉยๆว่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกอ่ะเราเข้าเรื่องรายการเราดีกว่าครับผมกินไม่เรื่อยๆนะอ๋อกินไม่เรื่อยๆครับรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์เลยเหมือนพี่หล่อให้ผมกินแล้วพี่ก็จะมาทุบหัวผมเหมือนได้ปลาตัวเมื่อกี้แต่เอาจริงๆนะครั้งแรกที่เราเจอกันแบบปะทะหน้ากันแบบจริงๆเมื่อไหร่ให้คอนเสิร์ตตรงชะอำป่ะฮะเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นหลังแล้วเอาเหรอผมเคยทำงานอยู่แกมมี่ผมเคยเดี๋ยวนะช่วงหนึ่งมีกล่อง GMMZ ผมไปเป็นผู้จัดการช่องกีฬาอยู่2ปีเหรอฮะเสร็จปุ๊บวันแรกที่ผมมาเป็นพนักงานแกมมี่นะเป็นพนักงานจริงจังมีบัตรพนักงานเลยนะผมก็จอดรถเสร็จจอดรถประมาณชั้น5พนักงานจอดชั้น5ก่อนชั้น5ปุ๊บเดินมาปุ๊บเจอพี่ป๊อปกับพี่อ๊อฟปองศักดิ์อ๋อเหรอฮะคุณเดินคู่กันมาปุ๊บแล้วรอลิฟต์ด้วยกันผมก็สวัสดีครับแบบน้องใหม่นะมาทำงานวันแรกสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่แซวผมยับมากเลยผมแซวอะไรยับเลย2คนน่ะพี่ป๊อปกับพี่อ๊อฟเนี่ยโอ้โหถ้าผมเดานะครับพี่อ๊อฟก็ต้องต้อยพี่อ๊อฟก็ต้องต้อยผมก็ต้องด่าอ๊อฟก็ต้องเป็นฟิลนะเราไม่ด่าเลยเราเสริมยับเลยเหรอโอ้โหจนแบบโทษนะพี่ผมขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บผมถามทุกคนพี่ป๊อปเขาใช่ใช่ไหมเขาใช่ใช่ไหมขอโทษนะในวันนั้นคือแบบผมขึ้นไปปุ๊บหรือว่าเอหรือว่าจริงๆดีแล้วที่มันแซวนั้นมันแซวตัวมันเองว่าจนแบบเราเป็นแบบน้องใหม่แล้วกันนะน้องใหม่เข้าทำงานปุ๊บเขินอ่ะจนแบบต้องจับกุมเป้าเงี้ยเลยครับพี่ครับโอ้ยแซวกันสนุกเลยเข้าจนยับเลยผมจำไม่ได้เลยผมจำไม่ได้เลยสิบกว่าปีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราปักหมากันอยู่ช่วงเวลานั้นอะไรเป็นครั้งแรกที่ผมเจอพี่ช่วงทำสามแยกปากหวานเออใช่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 ผมไม่เคยบอกพี่สักทีผมจำได้แม่นเลยวันแรกในการทำงานแต่ผมมาคุ้นเคยกับพี่แดนก็คือเหมือนเราจะเห็นพี่แดนทำพิธีกรหรือทำเป็นดีเจสักอย่างมาฮะใช่ผมเป็นดีเจอยู่เมทวันโอเซเว่นแล้วก็เนี่ยก็อยู่ในตึกแกมมี่ก็ทำช่องทีวีกีฬาช่วงนั้นก็มีช่องกีฬาก็เดินสวนไปสวนมาแต่ผมอ่ะมันมีช่วงนึงที่ผมจะต้องมาทำเป็นพิธีกรอ่ะผมก็ไปเซิร์ชพี่ๆดีเจที่เขามาทำเป็นยูทูบก็ยังมีพี่แดนช่วงแรกๆของพี่แล้วก็มีพี่ทักกุ
อีกคนนึงผ้ากุ้งผมรู้สึกว่าพี่นี่ก็เป็นดีเจมาก่อนอะเวลาเขามาทำ YouTube อะเขาเก่งจังเลยว่ะเขาแบบจัดสรรวิธีการพูดชัดถ้อยชัดคำมีโครงสร้างมีอะไรเงี้ยตอนช่วงนั้นเราจะไปหาแล้วรู้สึกเป็นช่วงแรกๆที่พี่เข้ามาทำแบบช่องอะครับที่เป็นแบบมีที่ผ้ากุ้งด้วยแล้วมีน้องผู้หญิงอีกคนนึงเลโก้ช่วงนั้นทำคิมูจิคิมูจิอยู่ที่ญี่ปุ่นสนุกมากโอ้บันเทิงบันเทิงมากเอาจริงที่ปีนี้ก็คิดอยู่ว่าจะกลับมานะรายการนี้ผมเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าที่บอกกันมาแล้วเห็นทุกคนคิดถึงกันอยู่กำลังบิวอยู่โอ้โหอะไรกันอะไรกันเนี่ยมาทำไมมันใหญ่เงี้ยบางวันใหญ่กว่านี้นะเหมือนหอยแครงญี่ปุ่นน่ะแต่นี่ของไทยนะอันนี้มันจะดูคือเรามันไม่สุกนะแต่เราเอาเลือดมันออกชอบกินปากตกเข้าไปก่อนเจอหอยไม่ได้เลยครับฝากใส่ห่อกลับบ้านให้หน่อยครับเพราะว่าวันหนึ่งเขามีงบ140บาทนะฮะนี่คือสถานการณ์ณปัจจุบันของเขาตัวตัดป่ะนี่อร่อยผมเป็นนักชิมมือชิมจริงครับอร่อยมากผมเพิ่งกินน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ถั่วตัดอร่อยมากเลิกแล้วร้านเขาอร่อยนี่ร้านนี้ถึงชวนมาร้านนี้สุดยอดเลยครับทีเด็ดนะฮะแล้วก็ได้ยืมห้องครัวเขาด้วยหัวหลังใหญ่มากเราเข้าเรื่องเราดีกว่าเอาแล้วแดนประหารเนี่ยนะจริงๆมันมีท็อปิกอยู่2ท็อปิกท็อปิกแรกถ้าวันนี้เป็นวันแบบอย่าเรียกว่าวันสุดท้ายแล้วกันนะแต่เป็นวันประหารโอเคก็คือวันสุดท้ายแหละวันประหารเนี่ยนะครับผมคุณมี2เสร็จเสร็จนึงก็คือคุณต้องเผาซัดทอดอ่ะซัดทอดคุณต้องซัดทอด1คนที่คุณอยากซัดทอดจริงๆตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นแบบวงล้อหมุนเลยนะให้คุณซัดทอดคนอ๋อเหรอแต่ผมว่ามันจะรุนแรงเกินไปแต่เป็นวงล้อน่าจะดีกว่าเพราะว่าพอเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลามันไปดูทีวีแล้วมันก็จะบอกว่าผมเป็นคนซัดทอดมันเลยจริงๆถ้าเป็นนั้นมึงยังบอกว่าเอ้าก็มึงดวงมันมากูต้องด่ามึงตามนั้นเออจริงๆๆเออวงล้อมาให้เลือกดีกว่าให้เลือกดีกว่าคือจริงๆเรื่องที่จะเผาเพื่อนอ่ะผมอ่ะเผามาเยอะมากไปออกรายการไหนก็ควรจะชอบให้ด่าเพื่อนให้ฟังครับซึ่งถ้าในใจผมแล้วผมเชื่อว่าคนดูก็คิดว่าผมก็คงเผาโอ๊ตปาโมทแน่นอนแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าสำหรับโอ๊ตปาโมทอ่ะเรื่องสำหรับมันอ่ะคุณหาดูได้เลยคุณไปเซิร์ชดูมันผมเผาไว้หมดแล้ว มันเหลืออีกคนนึงที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเผาไอ้คนนี้มาก นี่คือน้องชายของผมที่โตมาพร้อมกันออกซิงเกิลพร้อมกันแล้วก็วันที่เปิดซิงเกิลแรกอ่ะทำคอนเสิร์ตเปิดซิงเกิลอ่ะเปิดพร้อมกันเลยเฮ้ย นั่นคือคุณเป๊กผลิตโชคโอ้ไอ้คนเนี้ยเป็นคนที่คนจะรู้จักเขาแค่เหมือนพระจันทร์ที่เห็นด้านเดียว ด้านหลังของเขาเนี่ยมันโอ้โหเวอร์เรียกว่าแผลเวอร์แล้วเป็นคนที่มีเรื่องราวในชีวิตเยอะมากเอางี้ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เผาหรือไม่เผานะแต่เป็นเรื่องนึงที่ผมจำได้เลยในชีวิตของผมกี่ปีแล้วครับ15บวกครับ15ถึง18ปีอุ้ยสมัยนั้นก็ยังไม่มีด่างพร้อยเลยนะไม่มีเลยนะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เวลาผมไปเล่าให้ใครฟังอ่ะคนบอกไม่ใช่พี่เป๊กเปรมหรือเปล่าไม่ใช่โยนไปนู่นก่อนประเด็นคือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมันโดยตรงแต่ว่าเป็นสังคมมันหล่อหลอมไอ้เป๊กเนี่ยปกติเขาจะมีแม่บ้านทำงานบ้านอยู่ตลอดสมมุติแม่บ้านชื่อพี่พินสมมุตินะคนนี้ก็จะดูแลเป็นคนที่พูดจาน่ารักกับไอ้เป๊กตลอดวันนึงไอ้เป๊กเขาก็เดินลงมาจากบ้านตื่นมาตอนเช้าอยากได้อะไรอุ่นฟิลคุณหนูพี่พินครับอยากได้อะไรอุ่นๆสักหน่อยพี่พินหันมาต่อยไปเยี่ยวไหมครับเยี่ยวไหมครับเยี่ยวไหมครับได้เหรอเกิดอะไรขึ้นเยี่ยวไหมครับคุณเป๊กแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมพี่พินเนี่ยไอ้เป๊กเป๊กเรากลับมาที่ไอ้เป๊กละมันจะเป็นเกมที่มันจะมีไพ่ที่เป็นไพ่คิงที่สามารถสั่งให้ว่าคนนี้ทำอะไรได้ไอ้เป๊กนี่คือตัวโดนของไพ่โดเรมอนเสมอโดนแบบอมขาโต๊ะก็โดนมาแล้วเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยเล่นเสร็จสั่งว่าคนสุดท้ายต้องอมขาโต๊ะไอ้เป๊กก็ต้องอาบากอมขาโต๊ะอมนี่คืออมข้างๆหรือว่าอมอมทั้งแท่งลงไปอีกอันนึงคืออันที่แบบจำไม่เคยลืมคือไพ่แรกที่ได้คือให้ทำอะไรไพ่แรกคือเรียจักรแล้จักรแล้ใครไพ่ที่สองจักรแล้ของใครโอ้โหของป๊อปปองกูลอันที่3สั่งได้ว่าให้ทำกี่ครั้งหรือว่าให้ทำ3ครั้งคนที่4ที่ได้คือคนนั้นไปทำเป๊กผลิตโชคได้ต้องมานั่งปาดจักรแล้ผมอยู่3ครั้งแรบคนจะค่อนข้างคิดว่าเป๊กมันเป็นแบบคุณหนูเป็นแบบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแสบไม่ค่อยเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันความน่ารักของมันอีกอย่างคือมันเป็นคนแพ้อาหารทะเลเอาเหรอแพ้กุ้งเนี่ยแพ้อย่างหนักเลยตอนนั้นรู้สึกว่ารู้จักกันครั้งแรกแล้วมันมีอีเวนท์ที่แบบชะอำหรืออะไรเงี้ยเราก็แวะร้านอาหารทะเลกันโอ้โหก็นั่ง
สั่งกุ้งเราก็แบบไอ้เป๊กกินดิกุ้งไอ้นั่นก็ด้วยความเกรงใจว่าเราเป็นพี่เราตักให้ไอ้นั่นก็จะบอกนะกินกินกินโอ้ยกินไม่เสร็จสักพักอร่อยไหมเป๊กอร่อยครับหน้าหน้าเริ่มบวมขึ้นฟุบเดี๋ยวบอกนะว่าวันนั้นมีคอนเสิร์ตแล้วคนแพ้กุ้งอ่ะเวลามันแพ้มันบวมแบบแพ้จริงมันบวมประหลาดคือบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาแพ้กุ้งบางตัวบางชนิดวันนั้นเป๊กอาจจะคิดว่าเอ้ยไอเนี้ยมันกุ้งจากชะอำขึ้นจากทะเลอาจจะไม่ใช่กุ้งเลี้ยงไหนลองดูดิให้ลูกพี่ให้กินอาจจะไม่เป็นไรมันรู้ว่ามันแพ้ทุกอย่างแต่ว่ามันอ่ะเขาเรียกอะไรมันเกรงใจคนที่ให้มันมันเป็นเด็กที่ชอบเกรงใจเพราะว่าไอเนี้ยวันที่เหมือนเขาไปทัวร์อเมริกาแล้วก็ดันไปเผลอกินข้าวผัดที่มันมีกุ้งอยู่กุ้งแห้งหรือสักอย่างอ๋อกุ้งแห้งก็แพ้วันนั้นขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่อเมริกาไม่ได้โอ้ยแล้ววันนั้นอะวันแรกที่เราเจอกันอะมึงซัดไปเป็นตัวชะอำบวมขึ้นมาบวมขึ้นมาเออโอ้โหยังดีนะไม่เป็นไรมากกระเพราให้เราชาวนุชเขาจะได้รู้เป็นข้อมูลกันบ้างเพราะว่าเขาชอบมาถามว่าแบบพี่ป๊อปพี่เป๊กมีวีรกรรมไหมวีรกรรมของมันเนี่ยให้เพื่อนๆมานั่งเล่าอ่ะ4วันก็ไม่จบยาวมากยาวมากเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าจะมีวีรกรรมออกมาทางไหนบ้างนะแต่จริงๆเขาก็ดูแบบลุคที่แบบคนไม่เชื่อจริงๆนะใช่ไม่เชื่อจริงมันจะแบบดูแบบเอเลแกนต์หน่อยดูเท่ๆอะไรเงี้ยใสๆไร้เดียงสา อันนี้ไม่รู้พูดได้แค่ไหนนะก็เคยไปสมุยด้วยกันแล้วไปสมุยมันจะชอบเจอฝรั่งจะมีลุงฝรั่งแก่ๆคนนึงเขาจะชอบใส่บิกินี่ตัวเล็กๆอ่ะแบบสปีโดแบบสปีโดแล้วลุงไม่รู้แกไปปั้นมาเพื่อยัดอย่างนี้เลยให้มันแบบบวมออกมาเดินผ่านลุงแล้วก็พูดภาษาอังกฤษให้ลุงเขาฟังว่าแบบกะลามะพร้าวป่ะน่ะกะลามะพร้าวป่ะน่ะแม่งไม่ใช่ขำคนปกติผมว่าแม่งต้องเอาถุงเท้ายัดอันนั้นอันนี้เป็นวีรกรรมที่ต่อกันมาเลยคือเราจะมีเล่นคอนเสิร์ตที่สมุยประมาณสักเล่นประมาณตีสองถึงตีสามระหว่างก่อนถึงตีสองถึงสามเนี่ยไอ้พวกไอ้เป๊กพวกอะไรก็จะออกท่องราตรีท่องเที่ยวแล้วตอนนั้นก็มีโชว์นู่นนี่นั่นเปิดขวดอะไรเงี้ยเป๊กอยากดูไปอยากดูอยากเห็นเราโอเคโอเคโอเคไปเข้าเขาคงไม่คุ้นเคยไม่รู้จักหรอกคุณใส่หมวกใส่อะไรปิดไปเดี๋ยวพี่ๆพาเข้ากำลังจะเดินเข้าระหว่างน้องเขาเปิดอยู่เปิดปุ๊บพี่เป๊กพี่เป๊กกลางโชว์กลางโชว์พี่เป๊กมานี่เร็วเดินออกกันเลยแบบมาเร็วคือเรียกมาดูใกล้ๆใช่โอ้โหคือตอนแรกนึกว่าจำไม่ได้เขาจะปลอมตัวก็จะใส่แว่นใส่หมวกแต่ยิ่งปลอมยิ่งเหมือนมันโอ้โหอ่ะผ่านไปนะครับสำหรับหนึ่งขอโทษด้วยนะแป้งนะเพื่ออาหารที่ต้องทำว่ะถ้าถามเพิ่มก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่คนอื่นก็จะรู้สึกว่าแบบเขาจะเป็นสาวหวานเฮ้ยใครอ่ะไอ้ลุลาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นในสายตาคนอื่นก็จะเป็นสาวหวานพูดจาไพเราะคุณเคยเห็นลุลาพูดคำหยาบใช่ไหมเคยเห็นก็ออกรายการมีพูดคำหยาบมีด่าอะไรบ้างคุณรู้ไหมว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากป้อมคุณนี่แหละทำไมอ่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเขาลุคนี้นะใช่ผมเจอเขาอย่างที่ผมบอกเจอคอนเสิร์ตไฮมิวสิกเจอตั้งแต่แบบบิ๊กเมาน์เทนหรือว่าอะไรเงี้ยเธอลุลาว่านะคะก็พอเราเริ่มแซวเขาบนเวทีช่วงแรกเขาจะช็อตสมมติว่าเราแบบวันนี้แต่งตัวเหมือนห่วงยางบางแสนเลยนะมึงอะไรเงี้ยสมมติเราแซวไปช่วงแรกเขาจะแบบช็อตก็แบบลงมาเขาจะแบบอีป๊อปอย่ามึงด่ากูอะไรเงี้ยเราก็เล่นไปเป็นปี2ปี3ปีพอเริ่ม3ปีมันเริ่มแบบมันเริ่มหาทางออกแล้วจังหวะสมมติเราแซวชุดมันเนี่ยวันนี้แต่งตัวเหมือนไหมเหมือนป้าเลยอะไรเงี้ยมันไงเหี้ยเหี้ยเหี้ยบนเวทีบนเวทีใช่ผมเชื่อนะผู้หญิงที่พูดว่าเป็นคนแรกในทีวีอ่ะผมเชื่อว่าไอ้ลุลานี่แหละด่าผมในรายการ3แยกปากหวานที่คางใช่ไหมที่เขาผมเชื่อว่าคนแรกอ่ะเป็น10ปีแล้วนะผมทำมาเองรายการสามแยกปากหวานอ่ะและที่สำคัญคือรายการอ่ะเขาไม่ตัดตรงนั้นออกเขาแค่ไปดูดแบบกุ้ยกุ้ยกุ้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะผมไปเจอมันที่งานหนึ่งมันเดินมาบอกว่าป๊อปฉันจะไม่พูดคำหยาบแล้วนะเหมือนเป็นเอ็นไลท์เทนเมนต์ตัวเองมาสักอย่างคัมมิ่งออฟเอจอ้าวเป็นไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าฉันแค่รู้สึกว่าฉันไม่อยากพูดคำหยาบแล้ววันนั้นขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเขาก็จะแบบเราก็จะแย่เลยว่าอ้ายังไงขยี้เลยขยี้เลยวันนั้นไม่พูดเลยเพื่อนกูเปลี่ยนไปแล้วว่ะจนผ่านไปอีก 3-4 เดือนไปเจอกันบนเวทีทีเราลองแซวปุ๊บไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วตัวเดิมมันกลับมาอีกอะจริงๆแล้วทั้งหมดอะผมมองว่ามันเป็นแก๊งที่น่ารักสนุกสนานกันหมดแต่แค่ว่าตอนนู้นสมัยก่อนอะเขาอาจจะแบบยังไม่คุ้นเคยในเรื่องการแบบ
เป็นศิลปินพูดคำหยาบได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นผู้คนดูนะไม่ได้ไปเรียกคนดูไอ้เหี้ยมาดูมามาดูคอนเสิร์ตไม่ใช่เราพูดกันเองแต่เมื่อเราคุยกับคนดูหรือว่าเราอะไรอ่ะเราก็จะไม่ได้แบบเป็นคนหยาบคายอะไรกับเขาเลยถ้าพี่ทำรายการที่ชื่อรายการเพื่อนเหี้ยเนี่ยพี่เรียกผมมากันได้เลยแต่ว่าแค่ว่าเรื่องที่ผมพูดอ่ะมันจะออกอากาศได้หรือเปล่าอ่ะเอาเรื่องดีๆบ้างเพื่อนอีกหนึ่งคนที่จะพูดเรื่องดีๆที่ไม่คิดว่าเขาจะดีอ๋อเหรอคนที่ไม่คิดว่าจะดีแต่ว่าดีอ่ะที่มีเรื่องดีๆแปดเพื่อนบ้างถ้าเพื่อนผมถ้ามันดูเลวแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรดีอันให้นึกก็คุณโอ๊ตปาโมดอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะจะมองว่าเขาเป็นกักขละแมนกักขละแมนถ้าทำงานกับโอ๊ตนี่คงต้องโดนบ่นโดนด่าแน่ๆต้องโดนวากแน่ๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแต่โอ๊ตเป็นคนที่ไม่เคยพูดคำหยาบกับลูกน้องเลยสักครั้งเดียวยกเว้นจะแบบกัดกันเล่นๆอะไรว่าเฮ้ยมึงเอามาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติว่าจะต้องคอมเมนต์หรือว่าต้องด่าต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นคนที่แบบไม่พูดคำหยาบเลยแล้วก็เป็นคนที่พูดเพราะกับครอบครัวมากไม่ว่าจะคอนเทนต์พวกเราจะเหี้ยหาอะไรกันแบบไหนยังไงอยู่สมมติแม่มันโทรมามันจะแบบครับแม่ครับโอเคได้เลยครับแม่แล้วไม่เคยตัดสายแม่ไม่เคยแบบโทรเข้ามากลางรายการก็ต้องขอหยุดเพื่อรับก่อนโอเคแม่ครับไม่มีแบบแม่เดี๋ยวถ่ายรายการต่อไม่มีก็คือต้องแม่จบคอนเทนต์เมื่อไหร่ก็ค่อยหยุดเขาจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากโอ้โหเฮ้ยอีกมุมนึงนะเนี่ยอีกมุมนึงนะเนี่ยอึ้งอะไรอึ้งแล้วไอ้โอ๊ตที่มึงดูอยู่มึงอึ้งด้วยใช่ไหมปกติกูออกไปด่ามึงไงไหมวันนี้กูมาชมมีอะไรอีกไหมคุณโอ๊ตอ่ะเหรอไอ้โอ๊ตมันมีพลังการเป็นหับของเพื่อนนะครับมันเป็นศูนย์รวมของเพื่อนอ่ะมันแบบมันเป็นคนที่ดึงดูดให้คนนี้รู้จักกับคนนั้นคนนั้นรู้จักกับคนนี้วัฒนจักรแล้วก็อาณาจักรของโคตรครัวที่มันแข็งแรงอ่ะเป็นเพราะว่ามันถูกเชื่อมโยงโดยเพื่อนหลากหลายกลุ่มหลากหลายฝ่ายมากเลยแล้วก็แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายอ่ะมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปหมดบางคนก็เป็นศิลปินเก่งเรื่องดนตรีบางคนก็เก่งเรื่องการจัดการบางคนก็เก่งนู่นนี่นั่นเมื่อเวลาต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะมันจะแบบมันจะมีโยงใยเหล่านี้บางคนเก่งเรื่องแฟชั่นใช่บางคนเก่งเรื่องคอนเนคชั่นกับคนนู้นคนนี้ก็คือมีหมดเลยใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่โครงสร้างโค้ชครูมันแข็งแรงอ่ะเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างมันก็เลยแข็งแรงไปด้วยกันโอ้โหวันนี้มาอวยเต็มยศจริงๆอวยท่านเพราะตอนนี้ท่าน400ล้านแล้วท่านไป400ล้านแล้วเราก็ต้องอวยแหละเวลาเจอเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบโค้งคำนับสวัสดีครับนายสวัสดีครับนายเปิดประตูให้เปิดประตูด้วยเปิดประตูให้ปูพรมแดงลงมาล่าสุดผมไปจดทะเบียนของมูลที่ Wildlife ไปจดทะเบียนที่กรมอะไรสักอย่างอ่ะผมไปถึงก่อนไงผมเว้ยไปบอกยามพี่ยามครับเดี๋ยวนายผมมา มีที่จอดเหลือไว้ฮะแล้วจังหวะไอโอ๊ตมาฟื้นไอโอ๊ตเค้างงเลยว่าทำไมยามดูแลดีวะจังหวะมันเดินลงผมก็สวัสดีครับนายเปิดประตูปิดประตูเนี่ยครับนายผมแล้วผมก็ติ๊บเนี่ยนายผมเดี๋ยวนี้ไอโอ๊ตเดินมาไอ้เหี้ยเดินมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยอยู่กับโอ๊ตปาโมดตั้งแต่พวกไหนอ่ะจริงๆผมรู้จักไอโอ๊ตเนี่ยประมาณ 5-6-7 ปีเองพี่แบบไม่นานนะเราอยู่เป็นแก๊งแบบป๊อปว่านกันมาก่อนอยู่เป็นแบบแก๊งเพื่อนป๊อปลุลาจนเราเริ่มทำคอนเสิร์ตการกุศลแล้วโอ๊ตอ่ะเข้ามาเป็นพิธีกรให้หลังจากตอนนั้นอ่ะเราก็จะเป็นคนแบบใกล้เคียงกันค่ายเพลงก็อยู่ค่ายเดียวกันอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้จักและคุ้นเคยกันไปไว้ใช่ไว้มิวสิกคือไว้มิวสิกนี่เด็กแกมมี่ไง ผมเป็นพิธีกรภาคสนามหลายรายการเลยนะอ๋อเหรอครับครับผมตอนนี้ต่างคนต่างยังอยู่ไหมไปถึงในไว้เนี่ยครับในไว้ก็เริ่มแตกกระสานสั้นเซ็นกันไปหมดแล้วฮะพี่บอลอยู่ไหมผมไม่ยังอยู่แต่เทนนี่ออนยังอยู่เพราะไม่รู้เล่นจริงตอนนี้ก็ด้วยความที่เด็กๆมันก็เติบโตแล้วบางคนก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆแก๊งที่เรารู้จักกันเนี่ยตอนที่เราอยู่ไว้เนี่ยโอ้โหเป็นแก๊งแบบแข็งแรงนะแข็งแรงโอ๊ตเป๊กดาอะไรเงี้ยครับแบบอยู่กันจนตอนนี้พอหันไปมองนี่ไม่เหลือใครกันแล้วหายไปกันหมดแล้วจริงเหรอใช่ครับแต่พี่ป๊อปยังอยู่ครับเอาไปรู้เลยไหมฮะหรือไม่แล้วเหรออีกแล้วอะไรกันเนี่ยโอ้เติมจังเลยหืออันนี้ดีเด็ดจริงปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลอุ๊ยเอาคือปลาสอรี่ปลาหมอทะเลที่อื่นมันไม่มีแขกแบ่งขายอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเนื้อมันจะเด้งมีชั้นคอลลาเจนนะนี่ขายของก่อนขายของโอ้มันหนึบหนึบมากเลยหนึบผมชอบมากินก็เลยวันนี้ชวนพี่ป๊อปมานะสนุกสนานกันนะฮะกับแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับแดนประหารครับกับพี่ป๊อปปอกูครับขอบคุณครับอร่อยมากครับ
โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวมีโอกาสมาเจอกันใหม่เดี๋ยวพอผมมีรายการใหม่ปุ๊บผมก็ชวนพี่มาออกเป็น EP แรกเหมือนกันเอางี้ผมมาเป็นรายการแรกของพี่ใช่มั้ยเดี๋ยวพี่ไปปิดรายการสุดท้ายผมหน่อยปองกุญญ์นกกอฟเอาไปเป็นตัวปิดเลยเราเปิดจริงครับหยอกว่าแต่รายการนั้นผมชอบนะผมชอบเลยดีป่ะพี่คนทำอาหารไม่เป็นมาทำรายการอาหารดูจริงพี่ทำไม่เป็นเลยเหรอผมทำอาหารนะทำเป็นเฉพาะถ่ายรายการจริงเหรอจริงๆผมไม่ถ่ายรายการผมก็ไม่ทำผมก็สั่งซื้อเอากินเอาจริงๆสั่งซื้อจ้ะฮะไปเป็นซื้อกับข้าวใช่ใช่ครับเดลิเวอรี่ส่งมาเอาไปแต่ซื้อกับข้าวเดี๋ยวจะมาหารไปกว่านี้แล้วใช่เนี่ยจะไม่ได้มาหารเพื่อนแล้วจะมาหารตัวเองแล้วโอเคเนี่ยคือร้านเดียวที่ผมเคยได้ยินนะว่าลูกค้าจะเข้าลูกค้าจะขอให้อินเสิร์ตทายอินในคลิปครับไม่รับไม่รับเพราะว่าอะไรอยากเฮียครับอ๋ออยากเฮียช่องเจ้าสมุทรนะฮะไม่ใช่ช่องแดนเนลมิดนะครับพี่ป๊อปช่วงนี้มีผลงานอะไรเร็วๆนี้จะติดตามก็ทำช่องครับปองกุญญ์24ทำมาประมาณ 2-3 ปีแล้วแล้วเราก็เริ่มมีน้องๆเข้ามาช่วยงานกันแล้วครับก็เริ่มใหญ่ขึ้นครับก็อยากใหได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็อยากเรียนเชิญพี่แดนไปแจมๆไปดูไปเดี๋ยวติดตามผมในช่องปองกุล24ได้เลยครับรายการอะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนได้เลยฮะวันนี้ขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราประหารคนแรกนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณครับพี่ป๊อปครับขอบคุณเชฟโน้ตด้วยครับผมขอบคุณครับนี่นะฮะเชฟมาด้วยครับบ้านปูไข่ดองนะครับทะเลสดๆอร่อยๆแล้วก็วันนี้ปองกุล24จะมาถ่ายกับโอ้ยดีเลยครับแล้วก็เจ้าสมุทรด้วยนะครับช่องเจ้าสมุทรนะฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหอุ้ยนี่หอยแครงนะครับอืมหอยแครงอันนี้หอยแครงเป็นไงครับแน่ผิวจริงๆผิวจริงๆเทมโนมาผิวจริงๆรู้ว่าแย่กูก็ต้องชงให้อุ้ยแต่ใหญ่มาก